รอนะครับรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้มาผิดวันผิดเวลานิดนึงนะฮะเดี๋ยวรอสาวๆมาก่อนใครมาแล้วทักทายกันได้นะครับบางทีใช้ iPhone ใช้ Android มันจะขึ้นมาไม่พร้อมกันนะครับเวลาคุณทักทายมาบางทีผมอาจจะอ่านไม่ทันหรือมันอาจจะดีเลย์ไปนะครับวันนี้เข้าสู่บรรยากาศ Secret Room ในค่ำคืนวันจันทร์นะฮะแม็กกี้สวัสดีนะฮะโอ้ทักทายมาเป็นคนแรกนะครับมาเล่เข้ามารอเพื่อนเพื่อนแป๊บหนึ่งวันนี้เรื่องราวค่อนข้างจะมีประโยชน์กับสาวๆทุกคนเลยนะฮะมาสิมีแม็กกี้สวัสดีคนเดียวคุณอุษาสวัสดีครับคุณกอย่านะฮะสวัสดีนะครับชื่อน่ารักจังกอย่าดูเป็นสาวใสๆกอย่าสาวธรรมชาติคุณเจี๊ยบมีนนะฮะสวัสดีนะครับมาเดี๋ยวรอสาวๆแป๊บหนึ่งนะฮะเวลาเปลี่ยนวันเปลี่ยนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแค่เฉพาะอาทิตย์นี้นะครับมาทดเวลาบาดเจ็บให้นะครับเพราะเดี๋ยววันพรุ่งนี้คือวันอังคารปกติผมจะไลฟ์ในคืนวันอังคาร4 ทุ่มนะฮะแต่พรุ่งนี้ผมติดภารกิจไม่ว่างนะครับก็เลยมาชดเชยให้สาวๆเป็นวันนี้แทนนะครับจะได้ไม่ห่างเหินกันนานนะฮะสำหรับสาวๆแฟนขับกริ๊กไอ้ขับกริ๊กชอบกริ๊กรอเลยเดี๋ยวโค้ชกริ๊กบอกพูดชื่อผิดแฟนขับกิ๊กทุกท่านนะฮะจะได้ไม่ต้องล้างลาวผมนานนะฮะพี่ออยหวัดดีนะครับทองเพียนหวัดดีนะครับคุณนิวคุณสำลีนะฮะโอ้โหชื่อใหม่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยหน้าใหม่ๆชื่อใหม่ๆนะฮะน้องซีซั่นสวัสดีนะครับเฮลโหลนะฮะคุณจันทองนะฮะมาหน้าเก่าๆไปไหนหมดวันนี้มีแต่สาวๆหน้าใหม่ๆเปลี่ยนวันมาก็จะเจอสาวๆหน้าใหม่ๆไปด้วยนะฮะวันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงโดยเฉพาะอยากให้ผู้หญิงมาฟังกันเยอะๆเดี๋ยวรอให้เพื่อนประชากรในการฟังไลฟ์เยอะก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกหัวข้อแล้วก็เราจะเริ่มแรปกันเลยเพราะวันนี้เนื้อหาคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับน้องสาวทั้งหมดที่ผู้หญิงจำเป็นต้องรู้นะครับสุขภาพน้องสาวการดูแลน้องสาวนะครับความสวยงามของน้องสาวนะฮะการความสมบูรณ์แข็งแรงฟิตกระชับนะครับรวมไปถึงทรงผมสีสันบันเทิงนะฮะความบันเทิงต่างๆนะฮะเป็นเรื่องจำเป็นที่เป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้หญิงต้องรู้นะฮะควรรู้มันน้อยไปจริงๆต้องใช้คำว่าต้องรู้นะฮะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดดังนั้นต้องดูแลเขาให้ดีนะครับน้องสาวเนี่ยแม่น้องสาวคนสวยของแต่ละคนเนี่ยต้องถนอมดูแลให้ดีวันนี้ผมเลยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ผมเคยสอนไปในช่วง2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำในสิ่งที่ควรทำหรือเรื่องอะไรที่ไม่ควรทำหรือเรื่องอะไรที่ผู้หญิงมักจะแก้เข้าใจผิดเกี่ยวกับน้องสาวของตัวเองแล้ววันนี้ผมจะมาแก้ไขความเข้าใจผิดให้ใหม่นะฮะจะได้เข้าใจถูกแล้วก็ดูแลเขาถูกต้องเขาจะได้สวยงามมีสุขภาพดีแล้วก็เป็นที่รักของชายหนุ่มของคุณนะครับข้อสำคัญเลยนะเคล็ดลับที่จะมัดใจชายเนี่ยผู้หญิงชอบมาถามผมเหลือเกินนะฮะว่าทำยังไงจะให้แฟนหลงทำไงจะให้แฟนรักจะมัดใจชายเนี่ยนะฮะน้องสาวคืออาวุธร้ายที่สุดที่ผู้หญิงทุกคนพึงมีอยู่นะฮะมีติดตัวมาแต่กำเนิดแล้วก็ต้องใช้งานให้ถูกต้องอย่างเหมาะสมและดูแลเขาให้ดิบให้ดีให้ได้ดิบได้ดีดูแลเขาให้ได้ดิบได้ดีนะฮะอ่ะมากันเยอะแล้วนะผมบอกหัวข้อแล้วนะครับวันนี้นะฮะผมมาในหัวข้อที่ชื่อว่าดูแลน้องสาวให้เร้าใจนะครับดูแลน้องสาวในที่นี้ก็คือน้องสาวที่ก้มลงไปมองแล้วอยู่ข้างล่างคุณเนี่ยแหละนะฮะไม่ใช่น้องสาวที่เป็นญาติพี่น้องนะฮะดูแลให้เร้าใจได้ยังไงผมแบ่งออกเป็น4ขั้นตอน4ชนิดใหญ่ๆหัวข้อใหญ่ๆ4หัวข้อใหญ่ๆที่มันเป็นเรื่องจำเป็นนะฮะจำเป็นที่เราจะต้องดูแลปกป้องและพัฒนาให้น้องสาวของตัวตนเนี่ยของตัวทุกคนเนี่ยนะฮะมีประสิทธิภาพมีหน้าตาดีมีคุณลักษณะเอาง่ายคุณลักษณะที่ดีนะครับเพื่ออะไรนะฮะเพื่อทำให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยเกิดความมั่นใจนะฮะอย่างที่ผมบอกอะน้องสาวของคุณเนี่ยนอกจากเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายแล้วยังเป็นเหมือนอาวุธที่สำคัญเวลาเราจะไปมีความรักมีบทรักหรือมันจะเป็นตัวที่ดึงดูดให้คู่รักของคุณเนี่ยเอาง่ายๆมันคือสัญลักษณ์ทางเพศทั้งหมดทั้งมวลของผู้หญิงเป็นตัวดึงดูดให้แฟนของคุณสามีของคุณหรือผู้ชายของคุณเนี่ยเขาเกิดความประทับใจได้ตั้งแต่แรกพบ
ตั้งแต่แรกเจอนะฮะหมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มตกลงวงใจแล้วคุณจะมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยหรือคุณจะต้องเปิดให้เขาดูแล้วเนี่ยคุณจะได้มั่นใจในตัวเองเพราะความมั่นใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับบทรักที่ดีหรือเรื่องบนตี พูดเรื่องน้องสาวปุ๊บลิ้นพันกันทันทีบทรักที่ดีหรือเรื่องบนเตียงที่ดีเนี่ยนะครับร้อยทั้งร้อยเลยนะครับไม่ใช่แค่ 90% หรือ 80% นะฮะร้อยทั้งร้อยเลยนะฮะต้องเกิดมาจากความมั่นใจนะครับคนเราทุกคนถ้าเรามั่นใจในตัวเราเองนะฮะไม่ว่าเป็นรูปร่างหน้าตาน้ำเสียงกลิ่นตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยฮะมันจะทำให้ใจเรามาแล้วในระดับหนึ่งแล้วเวลาเราจะไปมีกิจกรรมทางเพศเนี่ยถ้าเรามั่นใจในตัวเราเองนะฮะเราจะกล้าทำเราจะไม่กลัวหรือไม่อายที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งมาดูในสิ่งที่เรามีหรือมาสัมผัสหรือมาทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะอ่ะข้อที่หนึ่งนะฮะอย่างที่บอกสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้หญิงได้ก็คือรูปลักษณ์ภายนอกนะฮะรูปลักษณ์ภายนอกคือสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาตัวคุณเองก็เห็นผู้ชายของคุณก็เห็นนะฮะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดูแลนะครับดูแลให้ตรงทาร์เก็ตนะฮะอย่างที่ผมสอนสาวๆไปบ่อยว่าความชอบของผู้ชายแต่ละคนแตกต่างกันนะฮะความชอบของตัวผู้หญิงเองในการดูแลตัวเองก็แตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเอามาพูดในข้อที่1ในเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยสาวๆฟังแล้วเอาไปปรับใช้ไม่ใช่ว่าทำตามที่ผมพูดไปหมดทุกข้อนะฮะแต่คุณต้องเอาไปปรับใช้ให้ตรงกับความชอบของผู้ชายของคุณอ่ะมาถึงข้อ 1.1 เลยนะครับในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกนะฮะข้อ 1.1 1.1วันนี้พูดผิดบ่อยพอพูดเรื่องน้องสาวแล้วมันเขินนะฮะต้องขออภัยสาวๆด้วยนะฮะลิ้นผมอาจจะพันกันบ่อยไปหน่อยนึงพูดผิดบ่อยไปหน่อยนึงนะฮะเพราะผมพูดไปเขินไปเนี่ยถ้าเปิดไฟสว่างคุณจะเห็นว่าหน้าผมแดงดังนั้นผมต้องปิดไฟสลัวเพื่อลดความเขินของตัวเองในการพูดถึงน้องสาวนะฮะข้อ 1.1 นะฮะคือทรงผมนะฮะทรงผมในที่เนี้ยผมเจอสาวๆถามผมบ่อยมากนะครับสาวๆสงสัยเยอะเหลือเกินนะครับว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยชอบผู้หญิงที่มีน้องสาวผมสั้นหรือผมยาวนะครับอันนี้ผมก็จะบอกเลยถ้าคุณอยากรู้ว่าแฟนคุณชอบยังไงหรือผู้ชายของคุณชอบยังไงพี่คำกองแซวผิดบ่อยแน่นอนเรื่องเนี้ยลนนะฮะพูดไปลนไปถ้าคุณอยากรู้ว่าผู้ชายของคุณชอบยังไงเนี่ยนะฮะผมแนะนำว่าให้ถามไปตรงๆนะครับอาจจะถามแบบเขินอายหรือถามแบบพูดเล่นๆขำๆอะไรก็ได้นะครับคุณจะได้รู้รสนิยมของเขาว่าถ้าสมมุติเขาไม่บอกมาว่าเขาชอบแบบไหนเนี่ยการที่คุณถามกล้าที่จะถามเขาเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้ว่าเขาชอบแบบไหนแล้วคุณจะได้ดูแลรักษาไว้ผมตรงนั้นให้มันตรงกับใจผู้ชายของคุณนะครับแต่ถ้าถามผมนะความชอบส่วนตัวของผมหรือสิ่งที่ผมเคยสอบถามหรือเคยไปอ่านมาเยอะๆเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่มักจะชอบแบบสะอาดแบบสะอาดคืออะไรแบบสะอาดคือแบบเรียบๆนะฮะแบบที่ไม่รกรุงรังไม่มีผมยาวหรืออะไรเงี้ยนะครับแบบสะอาดเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างนะฮะเหมือนที่ผมเคยสอนในคลิปหลายๆคลิปแล้วว่า1คือมันช่วยลดความสกปรกแล้วกลิ่นอับพวกกลิ่นหมักหมมในระหว่างวันนะฮะหรือยิ่งเวลาที่มีรอบเดือนหรือมีอะไรที่ต้องใช้ผ้าอนามัยหรือแผ่นแคฟฟีหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเกิดความอับชื้นแล้วบางทีมันเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะฮะถ้ายิ่งมีผมบริเวณนั้นเยอะๆเนี่ยไอ้กลิ่นอับมันก็จะมากกว่าคนที่ไม่มีนะฮะอันนี้คือเป็นสิ่งอีกสำคัญนะฮะอีกอย่างนึงคือภาพที่เห็นนะฮะอย่างผมอย่างเงี้ยผมจะชอบอะไรที่ใสๆนะฮะอะไรใสๆเนียนๆผมเป็นคนชอบผู้หญิงผิวสวยผิวเนียนนะฮะทุกส่วนในร่างกายเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเห็นความเนียนความใสและไอ้ความเนียนความใสความไม่มีผมนะฮะมันจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยดูเป็นเด็กสาวนะฮะดูเป็นเด็กสาวดูอ่อนกว่าวัยนะฮะดูหน้ามองเอาง่ายๆมันดึงดูดสายตาทำให้เชิญชวนให้หน้ามองพอมองไปเห็นปุ๊บก็โอ้โหสวยใสอินโนเซนต์นะฮะสวยใสอินโนเซนต์เสร็จก็อู้ดูสะอาดนะฮะดูสะอาดดูหน้าจับต้องดูหน้าไปใกล้ๆนะฮะอันนี้คือเป็นรสนิยมของผมแล้วก็ผมคิดว่าผู้ชายส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบนี้สังเกตง่ายๆจากเวลาเราดูหนังผู้ใหญ่หรืออย่างเวลาเราอ่านหนังสือหรืออ่านอะไรเงี้ยหรืออ่านบทความที่เวลาพูดถึงเรื่องเหล่านี้การดูแลตัวเองเรื่องเนี้ยการที่สั้นหรือเกลี้ยงจะดีกว่านะฮะในเรื่องของการมองเห็นและในเรื่องของความสะอาดอ่ะทีนี้ว่ามาถึงวิธีการนะฮะสิ่งที่แนะนำให้ทำแล้วทำแล้วจะไม่ค่อยเป็นอันตรายหรือมีผลข้างเคียงนะฮะก็คือวันก่อนผมเคยวันก่อนผมเพิ่งจะพูดเรื่องเนี้ยไปในกลุ่มในไลฟ์กลุ่มนึงนะครับแล้วก็มีผู้หญิงหลายคนเลยเขาแนะนำมาว่าให้ใช้หวีรองแล้วเอากรรไกรซอยนะฮะเหมือนเวลาเราซอยผมแล้วเนี่ยเอาหวีรองก่อนนะฮะหวีที่เป็นซี่ๆอ่ะหวีรองแล้วก็เอาสมมตินิ้วมืออันนี้ผมเป็นหวีนะฮะหวีเสยขึ้นไปแล้วกรรไกรลองนะฮะอันเนี้ยมันจะได้ความยาวที่มันไม่สั้นจนเกินไปเพื่ออะไรเพื่อที่มันจะได้ไม่คัน
ถ้าสมมุติคุณใช้วิธีการโกนเนี่ยมันจะสั้นแล้วมันจะขึ้นมาเป็นต่อๆแข็งๆแล้วมันจะเกิดการเสียดสีกับเสื้อผ้าในระหว่างวันมันจะเกิดการคันแล้วมันอาจจะทำให้เป็นขนคุดได้นะฮะดังนั้นการที่ถ้าคุณอยากจะตัดสั้นแต่ไม่อยากโกนนะฮะบางคนบอกแฟนไม่ชอบโกนแล้วตัวเองก็ไม่ชอบโกนด้วยคุณสามารถใช้กรรไกรใช้หวีรองแล้วเอากรรไกรสอยได้แต่ก็ต้องระมัดระวังค่อยๆทำช้าๆนะฮะอย่าให้เกิดบาดแผลหรือกรรไกรไปบาดไปคมนะฮะตรงนั้นมันอ่อนบางต้องดูแลใส่ใจดีๆนะฮะอันนี้วิธีการที่1ง่ายที่สุดทำได้เองนะฮะวิธีการที่2คืออันนี้แนะนำมากกว่านะครับเพราะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยกว่าแล้วก็มันจะอยู่ได้นานกว่าก็คือการแว็กซ์นะฮะแว็กซ์ในที่เนี้ยผมก็เคยได้ยินผู้หญิงหลายคนบอกว่าทำเองได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ไปทำที่ร้านหรือสถานเสริมความงามมันก็จะสะอาดกว่ามันก็จะเกลี้ยงเก่ากว่านะฮะเพราะมีคนทำให้เขาก็จะมองเห็นว่าตรงไหนบ้างที่มันต้องดึงออกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะวิธีการแว็กซ์อาจจะเจ็บนิดนึงนะฮะส่วนใหญ่บอกว่าเจ็บนะฮะผมไม่เคยทำเหมือนกันผมไม่รู้ว่าเจ็บแค่ไหนแต่ผู้หญิงบอกว่าเจ็บนะฮะเจ็บแต่มันอยู่ได้นานกว่าแล้วขนที่ขึ้นมาใหม่มันก็จะขึ้นช้าแล้วขึ้นมามันก็อ่อนมันก็ไม่ได้เป็นขนแข็งขนตอเหมือนเวลาเราไปโกนมันนะฮะอย่างที่3คือแบบเลเซอร์อันนี้เพื่อนรุ่นน้องผมหลายคนเลยนะเพื่อนผู้หญิงบอกว่าดีมากนะฮะดีมากคือขนจะขึ้นช้ามากนะฮะผมเส้นผมใหม่ๆเนี่ยมันจะขึ้นช้ามากแล้วก็ขึ้นมาก็จะคืออ่อนๆ นะฮะอ่อนๆแล้วก็ดูดีดูไม่น่ากลัวนะฮะดังนั้นก็คือมีวิธีให้เลือกที่ถูกต้องดังนี้นะฮะทบทวนนะครับ1คือการเอาหวีรองเอากรรไกรซอย2คือการแว็กซ์นะฮะ3คือการทำเลเซอร์นะครับใครสะดวกแบบไหนก็ลองไปศึกษาดูมันง่ายมากนะฮะบางทีไม่ต้องถามผมด้วยคุณแค่เปิดเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าอ่ะแว็กน้องสาวหรือเลเซอร์น้องสาวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีขึ้นชื่อมาแล้วนะครับคุณก็ลองไล่ดูหรือใน Facebook ว่าไอ้พวกสถานเสริมความงามร้านเสริมสวยที่ไหนที่เขารับทำตรงนี้บ้างนะฮะหรือถ้าจะทำเองก็ต้องอ่านศึกษาให้มากๆหน่อยหลายๆเพจหน่อยว่าวิธีการทำเนี้ยจะทำยังไงถ้าจะแว็กเองทำยังไงที่มันแบบว่าจะไม่เกิดการบาดเจ็บหรืออักเสบขึ้นมานะครับแล้วก็ที่ผมไปฟังสาวๆในกลุ่ม Secret Room เขาบอกมาอีกอย่างนึงนะฮะอันนี้เป็นความลับจากสาวๆกลุ่ม Secret Room นะครับเขาบอกว่าหลังจากนั้นน่ะหลังจากเราไปแว็กซ์หรือไปเลเซอร์มาเนี่ยก็ทำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็ช่วงที่ทำมาใหม่ๆเนี่ยอย่าไปใส่กางเกงในที่มันหนาหรือมันรัดนะฮะหรืออย่าไปใส่กางเกงยีนฟิตๆแบบฟิตรัดหรือเลกกิ้งฟิตรัดนะฮะเพราะเวลาทำมาใหม่ๆเนี่ยตรงพื้นที่พื้นผิวแถวนั้นน่ะมันจะง่ายต่อการระคายเคืองนะครับเวลาคุณไปใส่เสื้อผ้ารัดกางเกงรัดกางเกงในรัดฟิตเสื้อผ้ายีนแข็งๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นอักเสบได้นะครับอักเสบหรือเกิดการคันหรืออะไรอย่างนี้ได้นะฮะดังนั้นนะไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนนะหลังจากที่ตัดมันหรือแว็กมันหรือเลเซอร์มาแล้วเนี่ยให้ใส่อะไรที่มันโป่งๆอย่ารัดมากสักพักหนึ่งนะครับ 2-3 วันจนผิวเนื้อมันสมานดีแล้วก็อยากจะฟิตแค่ไหนก็ฟิตได้นะฮะอันนี้คือเรื่องที่ 1.1 นะครับรูปลักษณ์ภายนอกจากผมนะครับอ่ะมีสิ่งที่ไม่ควรทำนิดนึงนะครับไม่ควรทำคืออันนี้จากที่ผมอ่านมาเยอะๆนะฮะหรือถามผู้หญิงมาเยอะๆนะครับอย่างที่บอกไม่ควรทำคือการโกนใช้ไอ้ที่โกนหนวดหรือใช้มีดโกนหรืออะไรก็ตามมันเสี่ยงอันตรายนะครับเสี่ยงถูกบาดด้วยแล้วก็เสี่ยงการที่จะขนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยกลายเป็นขนคุดบางคนจะบอกอุ๊ยเหมือนเป็นสิวตรงน้องสาวไม่ใช่สิวหรอกบางทีคุณไปโกนมาแล้วพอขนมันหักงอข้างในอ่ะมันก็ขึ้นมาเป็นขนคุดเกิดการอักเสบคันมีหนองได้นะฮะบางคนก็คันเกาอย่างเงี้ยนะฮะดูไม่ดีด้วยแล้วก็ไม่ดีต่อผิวตรงนั้นด้วยเดี๋ยวต่อไปอาจจะเป็นแผลเป็นหรือทำให้ผิวไม่สวยนะครับก็ดังนั้นไม่จำเป็นอย่าไปโกนมันนะฮะแล้วก็อีกอันนึงคืออย่าไปใช้พวกน้ำยากำจัดนะครับผมบางทีผมดูตามสื่อออนไลน์เนี่ยบางทีมีขายมีน้ำยาทาแล้วขนผมหลุดผมขนร่วงอะไรเงี้ยผมว่ามันน่ากลัวนะฮะดูไม่รู้จะเป็นอันตรายต่อผิวหรือตรงเนื้อเยื่อที่มันบอบบางหรือเปล่านะครับดังนั้นก็อย่าไปเสี่ยงจะดีกว่านะฮะในความรู้สึกของผมนะครับยังไงก็ถ้าใครอยากจะลองก็ต้องศึกษาอ่านให้ดีๆหาข้อมูลดีๆดูอย.ดูใบรับรองการแพทย์อะไรให้มันดีๆนะฮะอันนี้คือหมดละเรื่องทรงผมผ่านขีดเส้นใต้พูดด้วยความลนๆขอจิบน้ำแป๊บนึงพูดเรื่องนี้แล้วทำไมคอแห้งก็ไม่รู้โอ้โหวันนี้สาวๆเข้ามาดูเยอะชื่นใจมากนะครับใครมีคำถามพิมพ์มาได้นะเพราะว่าผมไลฟ์แนวตั้งอย่างเนี้ยผมสามารถอ่านคอมเมนต์ของสาวๆได้ทุกคนเลยนะครับเห็นชัดเจนนะฮะใครสงสัยอะไรระหว่างที่ผมหยุดพักดื่มน้ำเนี่ยถามมาได้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมอ่านทันผมจะอ่านตอบถ้าอ่านไม่ทันก็เดี๋ยวตามไปถามผมใน LINE @tenowick นะครับมีลิงก์น้องเต้งเขาใส่ลิงก์ไว้ข้างบนนะฮะใครสงสัยเรื่องเกี่ยวกับน้องสาวเนี่ย LINE ไปถามผมได้นะฮะถ้าไม่เขินอายมากเกินไปนะฮะคนตอบก็อายคนถามก็อายเราก็จะอายไปด้วยกันนะฮะเราจะเขินอายไปด้วยกันอะไรนะก็ขอมันแห้ง
อะไรแห้งจ้าเดี๋ยวมีเรื่องแห้งเรื่องที่4เรื่องแห้งเดี๋ยวรอฟังนะครับอ่ะรูปลักษณ์ภายนอก 1.1 ทรงผมนะครับ 1.2 อันนี้สาวๆสงสัยเยอะคือความอวบอูมนะฮะล่าสุดเพิ่งมีคนถามผมมาในไลฟ์1แล้วผมก็ตอบไม่ละเอียดเท่าไหร่ผมไปหาข้อมูลเพิ่มมาแล้วนะครับบางคนถามผมแบบนี้ถามว่าผู้ชายชอบน้องสาวอวบๆมั้ยคะชอบเขาใช้คําว่าอูมๆนะฮะออ่างสระอูมอมานะฮะถ้าถามผมนะข้อดีของคนที่มีน้องสาวที่มีลักษณะเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยนุ่มหรืออูมหรืออวบขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็คือมันจะช่วยลดการกระแทกเวลาสมมติมีเพศสัมพันธ์แล้วกระทำรุนแรงเนี่ยบางทีมันไม่กระแทกโดนกระดูกนะฮะจากประสบการณ์ชีวิตเนี่ยบางทีถ้าไปเจอคนที่ผอมๆและไม่ค่อยมีเนื้อตรงนั้นเนี่ยบางทีบางท่าในการมีรักกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดการกระแทกแล้วเจ็บตรงบริเวณหัวหนาวนะครับวิธีการก็คือถ้าสมมติคุณเป็นคนผอมแล้วคุณมีเนื้อตรงนั้นน้อยหรือมันไม่นูนไม่อวบนะฮะคุณอาจจะต้องใช้ท่าเปลี่ยนท่าทางไม่ให้มันไปกระแทกไม่ให้ตรงบริเวณส่วนนั้นน่ะของผู้ชายผู้หญิงมันไปกระแทกกันแรงเกินไปนะครับเรื่องท่าเนี่ยนะฮะถ้าอยากเรียนรู้ผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Bed Bible นะฮะ Bed Bible เนี่ยเป็นคอร์สพื้นฐานที่ผมสอนให้ผู้หญิงทำความเข้าใจเรื่องบนเตียงรวมไปถึงท่าทางในการแก้ปัญหาต่างๆในบทรักนะครับถ้าใครความรู้น้อยอ่อนประสบการณ์เนี่ยไปเรียนรู้เรื่องท่าต่างๆได้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อ Bed Bible ได้นะครับแต่อย่างที่บอกถ้าสมมติคุณมีเนื้อตรงนั้นน้อยหรือมันไม่อวบไม่อูมขึ้นมาเนี่ยคุณใช้ท่าที่หลีกเลี่ยงนะฮะอย่าใช้ท่าที่มันกระแทกโดยตรงนะครับถามว่ามันจะไอ้บริเวณนั้นอ่ะบางคนบอกว่าโอ้โหมีเยอะมากบางคนบอกอุ๊ยไม่มีเลยมันจะเกิดเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ไหมตามธรรมชาตินะครับที่ผมไปอ่านข้อมูลมาให้สาวๆนะฮะมันจะผันแปรไปตามน้ำหนักตัวนะครับอ่ะอย่างหนึ่งเลยมันจะเกิดมาตามพันธุกรรมเลยนะครับตอนเด็กๆโตมาเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือปัจจัยที่หนึ่งนะครับบางคนตัวผอมแต่ตรงนั้นอวบอูมก็มีนะฮะบางคนตัวอวบอ้วนแต่ตรงนั้นแบนก็มีนะครับมันไม่เสมอไปนะฮะอันที่หนึ่งคือปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับถ้าบางคนผอมแล้วอวบมันก็อวบอยู่แล้วอวบไปจนแก่นะฮะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจัยจากการรับประทานจากรูปร่างสรีระไขมันนะครับอย่างเช่นผู้หญิงบางคนบอกว่าอุ๊ยตอนที่หนูอวบๆอยู่นะฮะอวบๆอ้วนๆอยู่ตรงนั้นหนูก็อวบไปด้วยแต่ทำไมพอหนูผอมแล้วมันผอมแห้งไปด้วยอันนั้นมันคือเกิดจากไขมันในร่างกายนะฮะมันก็เหมือนหน้าอกคนเรานะฮะหน้าอกผู้หญิงเนี่ยนะครับอย่างเวลาอวบๆหน้าอกก็จะดูใหญ่นะฮะเวลาผอมๆก็จะดูเล็กลงอันนี้มันคือเกี่ยวกับน้ำหนักตัวหรือกับไขมันปริมาณไขมันในร่างกายก็มีส่วนเหมือนกันนะฮะเกิดได้จาก2ปัจจัยนะจากกรรมพันธุ์เป็นตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดกับอาหารที่กินหรือสรีระที่เปลี่ยนไปจากน้ำหนักตัวจากไขมันนะฮะผันผวนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหรือน้องสาวนะฮะความอวบความอูมเนี่ยนะฮะอย่าไปหนักใจอ่ะอย่างล่าสุดถ้าสมมุติใครที่แบบแห้งจริงๆนะฮะแห้งจริงๆแล้วไม่มั่นใจแล้วแบบเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วผู้ชายเจ็บหัวหนาวตัวเองเจ็บหัวหนาวเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็ไปอ่านเจอมาเหมือนกันว่ามันสามารถทำศัลยกรรมได้เหมือนกันนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้วิธีการฉีดไขมันเข้าไปหรืออะไรยังไงใครอยากทำตรงนี้รู้สึกเป็นปมด้อยหรือมีปัญหาเนี่ยบางทีอาจจะต้องอ่านในอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้มากกว่านี้หรือปรึกษาสถานเสริมความงามหรือสถานศัลยกรรมที่ไว้ใจได้นะครับที่มีมาตรฐานมีคนทำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปได้เพราะว่าผมก็เคยได้ยินรุ่นน้องมาบอกว่าไปทำมาเหมือนกันทำมาแล้วสวยกว่าเดิมแล้วมั่นใจกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องการทำศัลยกรรมนี่มันคือเป็นความต้องการส่วนบุคคลของแต่ละคนมันไม่มีถูกผิดแต่มันอยู่ที่ว่าแต่ละคนทำแล้วมีความสุขหรือเปล่าทำแล้วเกิดความมั่นใจในตนเองหรือเปล่าทำให้ชีวิตรักดีขึ้นจากที่เรามีความมั่นใจหรือเปล่านะฮะมันไม่มีใครว่าถูกหรือผิดนะฮะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลของแต่ละคนนะครับอ่ะต่อนะฮะ 1.1 1.2 1.3 1.3 นะครับเมื่อกี้อันแรกคือทรงผมอันที่2อวบอูมอันที่3คือสีสันนะครับหลายคนถามเลยว่าผู้ชายชอบสีชมพูหรือสีน้ำตาลหรือสีอะไรของหนูสีคล้ำผู้ชายจะชอบไหมคะผู้ชายจะรู้สึกไม่ดีหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่ไอ้คำว่าสีที่สาวๆถามเนี่ยนะครับก่อนอื่นต้องรู้จักก่อนว่าอวัยวะน้องสาวของผู้หญิงเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่ข้างนอกไออวบอูมเนี่ยคือเนื้อนูนข้างนอกนะครับแล้วก็จะมีส่วนข้างในศัพท์ทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าแคมนอกกับแคมในนะฮะไอสีสันที่พูดเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายมักจะหมายถึงไอตัวบริเวณเนี้ยหรือบางคนจะเรียกว่าช่วงที่เป็นปีกผีเสื้อเนี่ยนะครับของบางคนก็จะมีสีชมพูมาตั้งแต่เด็กสีชมพูแดงๆตามธรรมชาติเลยอย่างนั้นเนี่ยคือเป็นสีที่ส่วนใหญ่เขาจะคิดกันว่ามันสวยนะครับสีเนื้อสีชมพูสีอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าสีแบบนั้นสวยหรือบางคนอาจจะเป็นสีคล้ำมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่ธรรมชาติเลยอาจจะเป็นสีน้ำตาลเข้มอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตัว
ตัวผิวของคุณเลยนะเมลานินของเม็ดสีผิวคุณอะนะฮะบางคนผิวขาวตรงนั้นอาจจะเป็นสีน้ำตาลเข้มก็ได้นะครับผู้หญิงบางคนไม่มั่นใจกลัวผู้ชายจะบอกว่าอุ๊ยผ่านผู้ชายมาเยอะผ่านโลกมาเยอะจริงๆคุณอาจจะไม่เคยผ่านใครมาเลยก็ได้เป็นสาวบริสุทธิ์แต่มีตรงนั้นที่เป็นสีน้ำตาลเพราะว่ามันเกิดมาจากไอ้เมลานินเม็ดสีผิวของคนเราตั้งแต่เกิดแล้วนะฮะอย่าไปไม่มั่นใจนะฮะถ้าผู้ชายของคุณเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนี้คุณพูดอธิบายให้เขาก็ได้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าต้องผ่านมาเยอะหรือใช้งานบ่อยแล้วมันจะค้ำนะครับบางคนค้ำก็ค้ำมาตั้งแต่เกิดนะฮะมันไม่ใช่ว่าค้ำเพราะการใช้งานนะฮะมันค้ำมาตั้งแต่เกิดนะครับถามว่าแก้ได้ไหมปัจจุบันนี้ที่ผมศึกษามาก็แก้ได้แล้วจากการทำเลเซอร์หรือทำศัลยกรรมเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่มั่นใจจริงๆกลัวโดนว่าผ่านมาเยอะหรืออะไรเงี้ยก็ลองหาข้อมูลดูพวกโรงพยาบาลที่รับทำพวกนี้ในประเทศไทยก็มีหลายที่เขาขึ้นชื่อแล้วก็ปลอดภัยนะครับลองศึกษาดูได้นะครับถ้าบางคนรู้สึกไม่มั่นใจว่ามันสีน้ำตาลเข้มหรือมันค้ำเกินไปแล้วกลัวไปเจอผู้ชายหัวโบราณจะมองว่าผ่านโลกมาเยอะอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วว่าอะไรก็ตามเรามั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็เวลาเราเจอคนที่ใช่อ่ะต่อให้เราเป็นยังไงเขาก็รักเขาก็เลือกเรานะฮะหรือบางทีผู้ชายนะครับผมจะบอกผู้ชายบางคนเขาก็ไม่สนใจหรอกว่าสีมันจะเข้มมันจะอ่อนมันจะอะไรเขารักคุณที่ตัวคุณรักคุณที่ความเป็นคุณนะฮะไอ้เรื่องเพศสัมพันธ์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบแต่ว่าไม่ต้องไปถึงขนาดโอ้โหไม่มั่นใจนอยชีวิตว่าสีมันไม่สวยสีมันเข้มสีมันอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาชอบสีเข้มก็มีนะครับมันไม่ใช่ว่าผู้ชาย100คนจะต้องชอบสีชมพูหรือสีเนื้อสีอ่อนไปทั้ง100คนนะฮะอาจจะมีแบบว่า75คนที่ชอบสีเข้มก็ได้นะครับเราก็ไม่รู้เพราะชีวิตเราก็ไม่ได้เจอผู้ชายถึง100คนถูกมั้ยฮะผู้ชายในโลกนี้เป็นมีเป็นหมื่นล้านคนเราอาจจะเจอผู้ชายแค่คน2คนที่ไม่ชอบแล้วเราก็คิดว่าผู้ชายทั้งโลกไม่ชอบมันไม่ใช่นะฮะบางทีคุณไปเจอแฟนใหม่เป็นเกาหลีเป็นญี่ปุ่นหรือเป็นฝรั่งของคุณมีสีเข้มสีคล้ำเขาชอบมากก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะมันอาจจะเป็นแบบผู้ชายไทยบางคนที่ชอบก็ได้นะฮะเราไม่ได้เราอย่าไปเขาเรียกอะไรอ่ะอย่าไปบูลลี่ตัวเองหรืออย่าไปขาดความมั่นใจหรือดูถูกตัวเองว่าเราไม่ดีพอหรือไม่ดีเท่าคนอื่นแต่เราจงมั่นใจว่าเราดีในแบบของเราอย่างสมมติของเราเข้มเราก็เข้มสวยเซ็กซี่แบบสาวเอเชียนะฮะอย่าไปหน่อยอย่าไปกังวลนะฮะมันอยู่ที่ลีลามากกว่าลีลาความฟิตอะไรต่างๆที่อยู่ในข้อหลังๆต่อไปนะครับอ่ะเรื่องของสีสันผ่านไปอย่างที่บอกนะฮะอย่าไปหน่อยนะฮะแต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็ลองไปศึกษาเรื่องการทำเลเซอร์อะไรดูนะฮะอ่ะอีกเรื่องนึงคือลักษณะผิดปกติอันนี้ก็มีผู้หญิงถามผมมาเหมือนกันนะครับเรื่องนี้มันน่าจะเป็นปัญหาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับเช่นนะฮะยกตัวอย่างนะครับความผิดปกติเนี่ยคือคนที่มีบริเวณปีกผีเสื้อนะฮะหรือทางการแพทย์ที่เขาเรียกว่าแคมเล็กแคมในเนี่ยนะฮะยื่นออกมามากเกินไปยื่นออกมาแล้วเป็นระบายเหมือนระบายลูกไม้เหมือนปีกผีเสื้อเนี่ยนะครับบางทียืนตรงอย่างเงี้ยมันก็จะยื่นออกมาให้เห็นชัดเจนเลยว่ามันยื่นออกมานะครับผู้หญิงหลายคนก็เกิดความขาดความมั่นใจเหมือนกันนะครับถามว่ามันมีผลกระทบต่อผู้ชายไหมอ่ะผมว่าผู้ชายหลายคนก็เวลาถ้ามองไปแล้วเจออย่างนั้นมันก็กระทบสายตาเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงยื่นออกมาอะไรเงี้ยถ้าผู้ชายบางคนที่ประสบการณ์ทางเพศน้อยหรือไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์ทางการเพศทางเพศเหมือนผมทางการแพทย์เหมือนผมเนี่ยนะฮะเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยคนนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงยื่นออกมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ถ้าคุณขาดความมั่นใจนะฮะผมไปถามเพื่อนมาแล้วนะครับที่เขาทำพวกศัลยกรรมเขาบอกว่าสามารถผ่าตัดเย็บเข้าไปได้นะครับอย่าไปหน่อยเหมือนเดิมเหมือนทุกข้อที่ว่ามาทุกอย่างมันปรับปรุงมันแก้ไขได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันขาดความมั่นใจมันทำให้เราหน่อยเราก็ไปซ่อมแซมมันนะฮะซ่อมแซมได้หมดรีแพร์ได้หมดนะครับรักตัวเองดูแลตัวเองแล้วกันอย่าไปหน่อยกับเรื่องพวกนี้หาทางแก้ไขเอานะฮะทุกเรื่องในร่างกายเราอะต่อให้มันมีปัญหาเราก็แก้ได้นะครับเหมือนอย่างที่พรุ่งนี้ที่ผมจะหยุดงานแล้วไปรักษาร่างกายเนี่ยนะครับผมก็จะไปแก้เหมือนกันเพราะช่วงนี้เนี่ยศีรษะผมเนี่ยเริ่มจะเป็นราชวงศ์แมนจูเข้าไปทุกวันนะฮะผมก็จะไปจัดการซ่อมแซมส่วนนี้เหมือนกันพรุ่งนี้ก็เลยต้องโดดไลฟ์มาไลฟ์วันนี้แทนนะครับผมไม่ซีเรียสเรื่องการทำศัลยกรรมหรืออะไรก็ตามถ้ามันทำแล้วให้ตัวเราเกิดความมั่นใจแล้วมีความสุขกับตัวเองภูมิใจในตัวเองแล้วเราสามารถสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองได้เนี่ยนะครับบางทีทำเล็กๆน้อยๆแต่มันดีต่อจิตใจก็ทำไปเถอะไม่มีใครมาว่าหรือมาดูถูกเรานะครับอ่ะหมดในข้อที่1 นะครับเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกนะฮะมีใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ยผ่าตัดเลเบียเราไปสวยด้วยแพทย์กันทุกเรื่องไม่ต้องขนาดนั้นฝนนี่อย่าชี้นำ มีใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวผมแอบดูหน่อยไม่มีนะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมไปข้อ2เลยนะครับข้อ1ไม่มีใครมีคำถามนะครับรูปลักษณ์ภายนอกนะฮะหรือถ้ามีแล้วผมข้ามไปแล้วก็ไปตามถามเอาใน LINE@ นะฮะสวัสดีค่ะธรรมชาติค่ะ
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่เป็นมนุษย์มันต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออยู่แล้วไม่มีใครสวยหล่อไปจนตายนะฮะขอบคุณพี่เจี๊ยบบิวตี้นะฮะบอกว่า 3:30 เอ๊ะผมพูดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยวันนี้เรามีเวลากัน40นาทีกินอะไรให้หอมอ่ะเดี๋ยวมีข้อต่อไปเลยเนี่ยข้อที่2นะครับเรื่องกลิ่นมีคนถามมาพอดีเลยว่ากินอะไรให้หอมหอมแน่ๆนะฮะข้อที่2เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องของกลิ่นนะฮะข้อที่2นี่สำคัญมากเมื่อกี้รูปลักษณ์ดีนะฮะรูปลักษณ์ภายนอกดีแล้วถูกใจแล้วพอก้มลงไปไอ้ยากลิ่นไม่ใช่ก็ตายได้เหมือนกันนะฮะมันทำให้แพชชั่นเสื่อมได้เหมือนกันนะครับแหมโอ้โหคนนี้เปิดมาถึงแพ็คเกจเปิดปุ๊บโอ้โหสวยทุกอย่างดูแล้วหน้าพิศวาสหน้าหลงไหลพอลงไปใกล้ๆโอ้โหกลิ่นไม่ไหวเลยนะฮะอาหารทะเลมาทันทีนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้กลิ่นนะครับเกิดจากอะไรนะฮะกลิ่นเกิดจากอะไรนะครับสิ่งที่สาวๆควรงดและต้องระวังนะฮะมีอะไรบ้างนะครับที่จะทำให้เกิดกลิ่นคาวที่น้องสาวหรือกลิ่นฉุนที่น้องสาวหรือบางคนกลิ่นเหม็นเหมือนแบบเหม็นอาบหรือเหม็นเหมือนอาหารทะเลเหมือนที่ผมบอกอะเหมือนปลาเค็มเหมือนปลาหมึกแควลาวอะปลาหมึกแบนๆอะไรเงี้ยนะฮะกลิ่นพวกนี้มันจะเกิดมาจากอะไรนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะเกิดมาจากอาหารคาวทั้งหลายแหล่นะครับจำพวกอาหารทะเลต่างๆใครที่ชอบแบบกินปลาดิบเป็นประจำชอบกินพวกหอยเป็นประจำนะครับอาหารทะเลที่มีกลิ่นคาวเป็นประจำเนี่ยมันก็จะมีส่วนทำให้น้องสาวมีกลิ่นคาวได้นะฮะรวมไปถึงปลาร้าด้วยนะฮะผมจะบอกเลยนะฮะสาววกส้มตำปลาร้าต่างๆเนี่ยนะฮะถ้ากินแล้วเนี่ยต้องหาอย่างอื่นกินแก้ด้วยนะฮะถ้าคุณบอกว่าคุณขาดปลาร้าไม่ได้คุณต้องกินปลาร้าทุกวันคุณต้องหาอาหารที่เป็นผลไม้ที่มีกลิ่นหอมทานควบคู่ไปด้วยนะฮะเพื่อตรงนั้นมันจะได้ไม่มีกลิ่นที่มันคาวหรือมันฉุนเฉียวจนเกินไปนะครับอีกอย่างที่ต้องหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดกลิ่นที่น้องสาวนะฮะคือของหมักดองนะฮะสาวออฟฟิศหลายคนบอกทุกพักเที่ยงนะฮะกินข้าวเสร็จต้องซื้อฝรั่งดองมะม่วงดองมะยมดองมะกอกดองขึ้นมากินที่ออฟฟิศนะฮะใครที่กินของดองเป็นประจำเนี่ยมันก็จะทำให้น้องสาวมีกลิ่นเหมือนกันนะฮะผลไม้ดองทุกชนิดผักกาดดองอะไรพวกแหนมพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันทำให้เกิดกลิ่นที่น้องสาวนะฮะดังนั้นก็คือกินได้เนี่ยที่ผมบอกมาทุกข้อคือกินได้แต่ไม่ใช่ว่ากินทุกวันกินวันละ2มื้อ3มื้อนะฮะอาทิตย์นึงกินครั้ง2ครั้งเวียนเปลี่ยนกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะฮะมันจะดีกว่าที่เราจะกินอะไรซ้ำๆเป็นประจำทุกวันอีกอันนึงนี่สำคัญมากเลยผมเคยพูดไปแล้วที่ผู้หญิงหลายคนคิดไม่ถึงว่ามันจะทำให้น้องสาวมีกลิ่นก็คือน้ำตาลนะฮะน้ำตาลจากของหวานโดยเฉพาะไอ้ประเภทชานมไข่มุกเนี่ยที่ผมไปอ่านเจอมาข้อมูลทุกเพจเลยนะเขาจะบอกเหมือนกันหมดเลยว่าชานมไข่มุกเพราะชานมไข่มุกเนี่ยใช้ส่วนใหญ่จะใช้นมข้นหวานหรืออะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นน้ำตาลที่มันจะทำให้ไอ้จำนวนเชื้อราที่ช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยเกิดปริมาณที่มันเปลี่ยนไปนะฮะมันจะไม่บาลานซ์มันจะไม่เหมาะสมมันอาจจะมากเกินไปหรือน้อยเกินไปหรืออะไรเงี้ยน้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารอันหอมหวานของเชื้อราในช่องคลอดนะครับดังนั้นใครที่แบบติดตอนบ่ายหรือเช้าแก้วหนึ่งบ่ายแก้วหนึ่งต้องแบบกินชานมไข่มุกหรือกินน้ำหวานหรือกินขนมเค้กเป็นประจำทุกบ่ายหรืออะไรเงี้ยนะฮะน้ำตาลจากความหวานอย่างเงี้ยนะฮะมันจะทำให้เกิดกลิ่นจากน้องสาวได้เนื่องจากมันไปทำให้ปริมาณเชื้อราในช่องคลอดเกิดความผันผวนเปลี่ยนไปมากเกินไปนะฮะน้ำตาลอันโอชะอาหารของน้องสาวนะฮะดังนั้นคือลดของหวานโดยเฉพาะประเภทที่เป็นน้ำตาลให้น้อยลงนะฮะชอบก็กินได้ไม่ได้ว่ากันแต่กินให้น้อยลงถ้าไม่อยากให้กลิ่นน้องฉุนเฉียวนะฮะกลิ่นน้องฉุนเฉียวใช้คำเหมือนน้องโมโหน้องโมโหน้องฉุนเฉียวทำให้มีกลิ่นฉุนเฉียวนะฮะอีกอันนึงนะฮะที่มันจะเป็นสาเหตุให้น้องสาวมีกลิ่นนะครับอันนี้เกิดมาจากการที่คุณล้างน้องสาวผิดนะฮะผิดวิธีอันนี้เคยสอนบ่อยแล้วเหมือนกันนะครับวิธีที่ถูกต้องคือใช้แค่น้ำเปล่านะฮะน้ำเปล่าล้างภายนอกเวลาอาบน้ำเช้าเย็นพอแล้วนะครับไม่ต้องฉีดสวนเข้าไปหรือบางคนใช้น้ำยาล้างน้องสาวเนี่ยแล้วก็ฟอกล้างหรือสบู่อาบน้ำหรือเจลอาบน้ำก็ตามฟอกสวนเข้าไปในช่องคลอดทุกวันเป็นประจำอะไรเงี้ยมันจะทำให้ไอ้ปริมาณเชื้อราหรือไอ้พวกกดด่างในช่องคลอดเนี่ยมันเกิดความผันผวนนะฮะอย่างที่ผมเคยบอกในไลฟ์ก่อนๆหรือในคลิปก่อนๆเนี่ยแล้วพอมันเกิดความผันผวนเนี่ยมันก็เกิดกลิ่นขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้บางทีเราไม่รู้ว่าเอ้ยล้างสะอาดตลอดเวลาทำไมยังมีกลิ่นอีกมีกลิ่นเพราะว่ากดด่างมันเกิดความผันผวนทำให้เชื้อราปริมาณมันไม่ปกติมันก็เลยทำให้เกิดกลิ่นขึ้นมาในที่น้องสาวได้นะฮะอ่ะสุดท้ายคือบางคนที่ชอบใส่เสื้อผ้ารัดๆนะฮะกางเกงในรัดกางเกงยีรัดใส่เสื้อผ้ารัดๆตลอดเวลารัดรูปตลอดเวลานะฮะมันก็เกิดทำให้เกิดกลิ่นอับบริเวณน้องสาวได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นในแนวกลิ่นอับ
นะฮะกลิ่นอับบางทีมันไม่ค่อยน่าพิสมัยนะครับยิ่งบางคนช่วงก่อนมีประจำเดือนหรือระหว่างมีประจำเดือนหรือหลังมีประจำเดือนเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีกลิ่นคาวเลือดอยู่แล้วหรือจะมีกลิ่นอับคาวๆทางเพศอยู่แล้วนะฮะผู้ชายบางคนอาจจะชอบมากของถึงความคาวอย่างนั้นนะฮะบางคนชอบจริงนะหื่นๆเลยนะได้กลิ่นแล้วหื่นแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเลยบางคนอาจจะรู้สึกโอ้โหเหม็นคาวได้กลิ่นแล้วสะดุ้งถอยห่างก็มีนะฮะดังนั้นต้องดูแลดีๆช่วงไหนก่อนมีประจำเดือนระหว่างมีประจำเดือนหรือหลังมีประจำเดือนอย่าใส่กางเกงรัดฟิตนะฮะใส่กระโปรงได้ก็ใส่กระโปรงไปยิ่งถ้าต้องใส่ผ้าอนามัยหรืออะไรเงี้ยอย่าให้มันรัดมันฟิตแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งอับยิ่งส่งกลิ่นโชยนะฮะมันจะไม่พึงประสงค์นะครับพูดไปแล้วเหมือนเมาหรือเปล่าแต่อันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับบางทีผมเนี่ยผมเป็นคนที่จมูกไวเหมือนบ้าบางทีถ้าผู้หญิงคนไหนมีประจำเดือนแล้วเดินผ่านเนี้ยบางทีผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนได้กลิ่นนะฮะหรืออย่างบางทีไปเข้าห้องน้ำต่อจากห้องน้ำรวมอ่ะอย่างห้องน้ำรวมบางออฟฟิศหรือบางที่อย่างเงี้ยที่มีห้องน้ำรวมที่เป็นบ้านหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือร้านอาหารบางร้านที่มันเป็นห้องน้ำรวมเงี้ยบางทีเราเข้าไปเราจะรู้สึกเลยโอ้โหอันนี้คือกลิ่นประจำเดือนคนก่อนหน้าเราต้องเป็นประจำเดือนแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นคือต้องดูแลความสะอาดให้ดีนะฮะในเรื่องการเลือกกางเกงในหรือเสื้อผ้าในช่วงวันหนักๆของเดือนของสาวๆทุกคนนะครับยิ่งถ้าก่อนหรือหลังแล้วเราจะต้องเจอแฟนหรือมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยดูแลระหว่างวันอย่าให้มันอับชื้นนะครับอันนี้สำคัญนะฮะมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงของผู้หญิงเลยนะเรื่องกลิ่นนะถ้าคุณปล่อยให้คุณมีกลิ่นคาวหรือมีกลิ่นแบบกลิ่นเปรี้ยวหรือบางคนมีกลิ่นอับๆนะฮะหรือบางคนมีกลิ่นเหมือนแบบอธิบายยังไงอะเหมือนนมบูดอะก็ไม่ดีนะฮะกลิ่นนมบูดนี่ก็เกิดมาจากเชื้อราเหมือนกันนะครับเชื้อราก็อย่างที่บอกอย่างที่ผมบอกว่าเกิดมาจากการล้างที่ผิดหรือการกินน้ำตาลมากเกินไปหรือช่วงประจำเดือนนะฮะไม่ทำให้เชื้อรามากนะฮะอันนี้ก็ดูแลกันให้ดีอันนี้เอามาเตือนในเรื่องกลิ่นนะครับอ่ะสำหรับสิ่งที่ควรทำอย่างที่บอกก็คือล้างด้วยน้ำเปล่าเท่านั้นไม่จำเป็นต้องฟอกสบู่ไม่จำเป็นต้องล้างสวนไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยานะฮะน้ำเปล่าที่สะอาดล้างภายนอกเช้าเย็นจบนะครับเป่าให้แห้งนะฮะเป่าให้แห้งใช้ได้แห้งนะครับใส่เสื้อผ้าไม่รัดแน่นสิ่งที่ควรทำไม่ให้มีกลิ่นอีกอันนึงคือหมั่นทานผลไม้ที่มีกลิ่นหอมเป็นประจำนะครับทานได้ทุกวันยิ่งดีนะฮะผลไม้ที่มีกลิ่นหอมมีอะไรบ้างแอปเปิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงเนี่ยแอปเปิลเนี่ยมีประโยชน์มีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินซีลดคอเลสเตอรอลได้นะฮะดังนั้นเลือกทานแอปเปิลได้ทั้งสีเขียวและสีแดงนะฮะมันจะทำให้น้องสาวเนี่ยหอมขึ้นด้วยนะครับสตรอเบอรี่นะฮะสตรอเบอรี่มีสารอนุมูลต้านอนุมูลอิสระเยอะด้วยมีวิตามินซีสูงมีสารอาหารจำเป็นต่อร่างกายเกี่ยวกับผิวพรรณดูแลผิวด้วยแล้วก็ทำให้น้องสาวมีกลิ่นหอมด้วยนะครับกีวีนะฮะกีวีทั้งสีเขียวทั้งสีทองนะฮะมีประโยชน์มีกลิ่นหอมวิตามินสูงวิตามินซีสูงนะครับแล้วก็ช่วยให้กลิ่นของน้องสาวไม่เหม็นนะฮะสับปะรดนะครับสับปะรดก็ช่วยได้นะครับสับปะรดแตงโมด้วยนะฮะแตงโมก็ช่วยให้น้องสาวลดกลิ่นได้เหมือนกันนะครับอาหารเหล่านี้ผลไม้ต่างๆเนี่ยถ้าไปดมแล้วมันหอมเนี่ยมันมีส่วนช่วยให้น้องสาวคุณหอมได้ทั้งนั้นเลยนะฮะดังนั้นกินบ่อยๆกินเป็นประจำนะฮะกินทุกวันได้ยิ่งดีนะครับผลไม้กินหอมพวกนี้นะฮะยิ่งถ้าใครบอกว่าโอ๊ยโค้ชคะหนูกินส้มตำปลาร้าทุกวันเลยค่ะโอเคงั้นล้างปากด้วยแอปเปิ้ลนะจ๊ะน้องหรือล้างปากด้วยแตงโมนะจ๊ะน้องมันจะได้ไปล้างกันไม่รู้ล้างได้หรือเปล่านะนี่ผมพูดเล่นนะฮะแต่มันก็น่าจะล้างกันได้นะฮะทุเรียนไม่ได้ทุเรียนไม่ได้นะครับอ่ะจบเรื่องกลิ่นอ๋อก่อนหมดเรื่องกลิ่นข้อ2นี้มีเรื่องเตือนอีกนิดนึงนะครับเป็นข้อควรระวังนะครับคือภาวะเชื้อราสูงเกินไปอันนี้ผมเคยพูดเยอะในไลฟ์ก่อนหน้านี้แล้วใครอยากฟังรายละเอียดให้ย้อนไปฟังในไลฟ์เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนนะครับผมพูดเรื่องภาวะเชื้อราที่มีปริมาณสูงเกินไปหรือโรคเชื้อราในช่องคลอดนะฮะอันนี้ต้องไปดูว่าแก้ไขยังไงแต่เป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างที่บอกจากการใส่เสื้อผ้าอับชื้นรัดแน่นหรือการกินของหวานเยอะหรือการกินยาอันนี้สำคัญนะฮะคนที่กินยาปฏิชีวนะบางประเภทเป็นประจำเพื่อรักษาโรคหรือบางคนกินวิตามินบางตัวนะฮะวิตามินไอ้พวกวิตามินสำเร็จรูปที่เป็นเม็ดๆเนี่ยนะฮะบางคนกินต่อเนื่องกินมาเป็นปีเป็นหลายๆปีเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นบริเวณน้องสาวได้นะครับบางตัวบางชนิดนะฮะต้องไปลองอ่านศึกษาเพิ่มดูอาจจะไปเซิร์ชคำนี้ใน Google ก็ได้นะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยตัวผมเองนะยกตัวอย่างนะอย่างช่วงไหนผมกินวิตามินเยอะๆหลายๆอย่างเนี่ยน้ำอสุจิมีกลิ่นนะมันจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นยายากลิ่นยาไม่ใช่กลิ่นยานะฮะกลิ่นมันจะออกไปที่น้ำอสุจิเลยนะ
เวลาเรากินอะไรเนี่ยเราบริโภคอะไรไปกลิ่นมันจะออกจริงอ่ะอย่างตัวผู้ชายอย่างเงี้ยอย่างผมเงี้ยนะฮะช่วงไหนกินผลไม้เยอะๆกินแตงโมทุกวันกินแอปเปิ้ลทุกวันกินบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ทุกวันอย่างเงี้ยนะฮะไอ้น้ำอสุจิมันก็ไม่เหม็นนะฮะน้ำอสุจิมันก็จะไม่มีกลิ่นคาวโชยหรือไม่มีกลิ่นยานะฮะแต่ช่วงไหนแบบโหอยากรออัดวิตามินวันละ5เม็ด6เม็ดนะครับน้ำอสุจิเป็นกลิ่นยาทันทีนะฮะกลิ่นจะเป็นเหมือนยาเหมือนกลิ่นยากินยานะฮะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องกลิ่นมันอยู่ที่อาหารที่เรากินการที่เราดูแลตัวเองสุขอนามัยในการใช้ชีวิตประจำวันและความสะอาดนะครับอ่ะจบไป2ข้อแล้วกี่นาทีแล้วครับพี่เจี๊ยบบิวตี้ทำไมพี่มายืนมืดๆอะคะก็เราพูดเรื่องนี้เราจะมายืนสว่างๆได้เหรอฮะขนาดมืดยังเขินขนาดนี้เลยครับคุณแววให้ผมยืนสว่างๆผมคงพูดไม่ออกนะฮะปรับแสงหน้าจอเอานะฮะถ้าอยากเห็นหน้าผมสว่างดูมืดๆไปลึกลับดีนะครับเพราะเรื่องของเรามันลึกลับนะฮะมันอยู่ในซีเคร็ตรูมเราคุยกันเรื่องน้องสาวเราคงเปิดสปอตไลท์ไม่ดีนะฮะมันจะเขินทั้งคนฟังทั้งคนพูดนะฮะดูมืดๆนี่แหละดีแล้วนะฮะมีคนเขาแนะนำมาผมเห็นแวบๆนะฮะเขาบอกว่าดื่มน้ำกระชายค่ะนะครับคุณพีชยาเขาบอกให้ลองดื่มน้ำกระชายดูนะฮะอันนี้ต้องไปค้นคว้าข้อมูลดูว่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่าน้ำกระชายในกลุ่ม Secret Room Plus เหมือนกันผมเห็นสาวๆพูดกันเยอะนะเคยมีคนเอามาแปะว่าสูตรทำน้ำกระชายเพื่อเรื่องกลิ่นน้องสาวนะฮะไอ้ใครอยากรู้ก็ลองไปศึกษาดูหรือถ้าใครอยากอยู่ในกลุ่ม Secret Room Plus เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแต่ผู้หญิงล้วนเนี่ยนะฮะก็สามารถกดขอเข้าร่วมแล้วก็ทักมาแจ้งที่ LINE @tennerweek ได้นะครับถ้าดูใน Facebook นะฮะลิงก์อยู่ข้างบนนะฮะมาถามได้ว่าเข้ากลุ่ม Secret Room Pass เข้ายังไงให้สำลักหรือใครดูย้อนหลังใน YouTube นะฮะลิงก์ LINE ผมอยู่ข้างล่างนะครับ LINE มาถามได้นะครับกลุ่ม Secret Room Pass เนี่ยจะรับแต่ผู้หญิงอย่างเดียว จะมีผู้หญิงตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปหลากหลายอาชีพหลากหลายช่วงวัยนะครับประสบการณ์ความรู้ก็แน่นแต่ละคนมีทั้งยานแม่ยานลูกหัวหน้าแก๊งต่างๆนะฮะมารวมกันอยู่ในนั้นนะครับเวลาคุณมีปัญหาในเรื่องเพศสัมพันธ์หรือในเรื่องความรักที่มันแบบแก้ไขไม่ได้เนี่ยเพื่อนผู้หญิงด้วยกันเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการให้คำปรึกษามีความรู้ที่หลากหลายให้เราเลือกนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาชีวิตนะครับถ้าคนไหนไม่มีเพื่อนหรือไม่มีคนจะปรึกษาหารือเนี่ยติดต่อมาขอเข้าไปอยู่ในกลุ่ม Secret Room Plus ได้มีค่าสมาชิกเล็กน้อยนะฮะไม่เยอะมากมายเพื่อคัดกรองคนให้ได้คนที่มีคุณภาพนะครับมีคนบอกน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณครับเรามาต่อกันที่ข้อที่3นะครับใกล้หมดเวลาแล้วมีคนเขาเตือนมาว่าเว็บกินโยเกิร์ตทุกวันจะหอมไหมคะอันนี้ยังไม่เคยอ่านเจอนะฮะแต่ผลไม้อะหอมชัวนะฮะไอที่ผมเอามาพูดเอามาอ่านเนี่ยผมตัวผมเองก็ลองกินมาแล้วนะฮะถ้าน้องเคหอมได้น้องสาวก็หอมได้นะฮะถ้าผมกินแล้วน้องเคหอมได้ผู้หญิงกินก็น้องสาวหอมได้เหมือนกันนะครับอันนี้รวมไปถึงผู้ชายด้วยนะอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปว่าผลไม้อะไรบ้างกินแล้วทำให้กลิ่นหอมไม่เหม็นเนี่ยนะฮะเอาไปใช้กับผู้ชายได้ถ้าสมมติแฟนใครผู้ชายของใครโอ้โหเปิดมาน้องเคคาวคะคุ้งนะฮะคุณก็ไปปรับเรื่องอาหารการกินเขาเหมือนกันเลยผู้หญิงผู้ชายสูตรเดียวกันอะไรที่ไม่ควรกินหรืออะไรที่ควรกินนะครับผู้หญิงผู้ชายคือใช้สูตรเดียวกันนะครับดังนั้นนะฮะถ้าเปิดมาน้องเคใครกลิ่นโชยเนี่ยจัดการทำวิธีเดียวกันนะครับคุณกินแอปเปิลก็ปอกแอปเปิลให้เขากินด้วยนะฮะคุณกินแตงโมก็เอาแตงโมให้เขากินด้วยกินด้วยกันสับปะรดช่วยกันกินซื้อมาเลยเยอะๆแล้วแบ่งกันกินนะฮะ2คนอยู่บ้านเดียวกันกินข้าวเสร็จกินผลไม้ตามนะฮะหอมทั้งคู่นะฮะหอมกันเป็นคู่เป็นแพ็คคู่จะได้รักกันนานๆนะฮะเจฟบิวตี้บอกเขินนะวันนี้โยเกิร์ตลดกลิ่นค่ะใน Google บอกอ่ะมีน้องคนนึงเขาบอกมามาริสานะฮะเขาบอกโยเกิร์ตช่วยลดกลิ่นได้เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลเพิ่มให้ว่าได้จริงไหมชากุหลาบหาซื้อได้ที่ไหนอันนี้ผมไม่รู้นะฮะเอามาทำอะไรฮะชากุหลาบช่วยระบายเหรอฮะกินผลไม้กันกินผลไม้จริงๆนอกจากจะหอมแล้วนะฮะมันช่วยให้หุ่นดีด้วยผลไม้เนี่ยผิวพรรณดีหุ่นดีนะครับกลิ่นหอมนะฮะมีประโยชน์หลายอย่างนะฮะอะไรช่วยเรื่องกลิ่นได้คืออะไรฮะวิตามินญี่ปุ่นของดีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะเป็นโฆษณาหรือเปล่ารบกวนอย่าเพิ่งโฆษณาแคนตาลูปก็หอมครับแคนตาลูปแตงโมเป็นผลไม้ประเภทใกล้เคียงกันนะฮะแคนตาลูปก็มีกลิ่นหอมเหมือนกันถ้าชอบทานก็ทานได้หรืออันนี้ก็ได้เมลอนก็หอมนะฮะมีน้องคนหนึ่งบอกเจอโค้ชเทไรเขินทุกทีวันนี้ผมก็เขินนะฮะลิ้นพันกันพูดผิดไปหมดแล้วเนี่ยชอบน้ำเสียงโค้ชขอบคุณครับ
ต่อข้อ3นะเดี๋ยวเราจะนอกเรื่องไปถึงไหนต่อไหนนะฮะข้อ3อันนี้สำคัญเลยเป็นเสน่ห์ของน้องสาวอันนี้พูดสายลมสำคัญเลยเป็นเสน่ห์ของน้องสาวทุกคนต้องเป็นแบบนี้แล้วคุณจะทำให้แฟนคุณรักแฟนคุณหลงนะฮะแฟนคุณจะชื่นชอบนะครับนั่นคืออะไรรู้ไหมข้อ3เนี่ยคือความฟิตกระชับนะฮะฟิตกระชับรับสัดส่วนพูดเหมือนโฆษณาชุดชั้นในแต่มันคือเรื่องจริงนะครับน้องสาวที่ฟิตกระชับรับสัดส่วนเนี่ยมันจะทำให้ทั้งตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกดีเวลาทำการบ้านและผู้ชายของคุณก็รู้สึกดีเหมือนกันเวลาทำการบ้านเพราะมันจะเกิดความรู้สึกที่มากกว่าเดิมนะฮะบางคนบอกว่าเอ๊ของเรามันหลวมมันไม่มั่นใจจะทำยังไงให้มันฟิตคะอ่ะวันนี้ผมก็เอาวิธีที่ผมเคยสอนไปแล้วเป็นคลิปที่คนดูเยอะมากด้วยนะฮะคือการฝึกขมิบมาฝากสาวๆกันนะครับฝึกขมิบช่องคลอดหรือฝึกขมิบน้องสาวเนี่ยคือไม่ได้ทำวัน2วันแล้วเลิกนะฮะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันผู้หญิงควรจะทำทุกวันนะครับทำในท่าที่ถูกต้องนะครับคืออะไรลักษณะของการขมิบนะฮะการขมิบน้องมันก็เหมือนเวลาเราฉี่แล้วเราต้องการจะหยุดฉี่คือเสร็จฉี่อะจังหวะที่เราขยับกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเพื่อภาษาไทยเขาใช้คำว่าขมิบนะฮะเพื่อหยุดฉี่หยุดปัสสาวะนั่นแหละครับคือการขมิบแต่เวลาเราสมิบสมิบแต่เวลาเราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำตอนปัสสาวะนะครับเอาเวลาที่ผมให้ฝึกเนี่ยคือช่วงไหนก็ได้ระหว่างวันที่คุณว่างนะครับและเวลาทำแต่ละครั้งเนี่ยจังหวะที่ขมิบหนึ่งครั้งเนี่ยให้คุณค้างไว้นับ1ถึง10ในใจนะครับอย่างสมมติคุณนั่งอยู่แล้วคุณเริ่มละขมิบละคุณก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วปล่อยคลายกล้ามเนื้อบริเวณนั้นนะฮะมันก็เท่ากับว่านับ1นะครับอ่ะพอครั้งที่2คุณก็ขมิบอีกแล้วคุณก็นับค้างไว้นะฮะแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปล่อยเป็นรูป2นะฮะทำอย่างเงี้ยนะครับ10นับ1ถึง10คือ1นับ1ถึง10คือ2นับ1ถึง10คือ3ในการที่คุณเก่งขมิบอยู่เนี่ยนะฮะทำไปแรกอาจจะวันละ20ทีก่อน20ทีแต่ละทีคือนับ1ถึง10นะครับ20ทีอ่ะพอสัปดาห์ที่2คุณเพิ่มเป็น30ทีสัปดาห์ที่3คุณเพิ่มเป็น40ทีครบ1เดือนคุณเพิ่มเป็น50ทีนะฮะ1ทีเท่ากับนับ1ถึง10นะขมิบค้างนะครับขมิบค้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 2อย่างเงี้ยนะฮะจนกระทั่งถึง50พอ1เดือนเนี้ยคุณจะทำได้วันละ50ครั้งนะครับแล้วถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไม่ฟิตผมเคยมีผู้หญิงหลายคนเลยนะมาเนี่ยผมสอนไปแล้วไปทำหรือบางคนทำเป็นประจำอยู่แล้วมาบอกโค้ดค้างมันต้องวันละ100ครับผมโอ้โหนั่งทำตอนไหนบ้างวันละ100เขาบอกทำได้ทุกวันค่ะบางทีนั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศหนูก็นั่งไปค่ะนับในใจ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่มีใครรู้ค่ะหนูทำงานไปด้วยขี่งานไปด้วยหนูก็ฝึกขมิบไปด้วยนะคะหนูทำทุกวันบางคนบอกขับรถอยู่ค่ะโค้ชก็ทำไปด้วยรถติดไฟแดงหนูก็ทำไปเรื่อยๆนะคะวันนึงได้100ครั้งทุกวันเลยค่ะบอกเก่งมากแล้วเป็นยังไงผลหลังจากนั้นก็บอกหลังจากนั้น2ถึง3เดือนมันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับมันก็จะเกิดความฟิตกระชับแล้วตัวผู้หญิงเองเนี่ยก็จะมั่นใจแล้วที่สำคัญนะเวลาคุณไปทำการบ้านหรือมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับคุณจะเกิดความไวต่อความรู้สึกบริเวณน้องสาวมากกว่าเดิมมากกว่าปกตินะครับมันจะช่วยผู้หญิงเนี่ยถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นด้วยนอกจากผู้ชายชอบว่ามันกระชับแล้วนะฮะมันจะทำให้ตัวผู้หญิงเองเนี่ยเกิดอารมณ์มากขึ้นเวลาถูกสัมผัสหรืออารมณ์เกิดง่ายเวลาถูกสัมผัสแล้วก็ทำให้ถึงจุดสุดยอดได้ง่ายนะครับถ้าคุณทำเป็นประจำนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะหาเวลาว่างว่างได้ทั้งวันเนี่ยบางคนบอกโค้ชหนูทำงานทั้งวันหนูไม่มีเวลาว่างเลยมันมีนะฮะนั่งรถก็ว่างแล้วนะครับหรือบางทีนั่งอะไรเรานั่งอยู่ตรงไหนไม่มีใครรู้นี่เรานั่งรอข้าวกลางวันสั่งอาหารตามสั่งนั่งรออาหารยังไม่มาส่งเอาก็นั่งทำไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2อย่างงี้นะฮะทำไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้นับในใจไม่ต้องนับแบบผมนะนับในใจแล้วก็1สองอติกกระดาษไปสมมติมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งกำลังนั่งเขียนงานไปด้วยแล้วมีสมุดโน้ตไปด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ติ๊ก1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ติ๊ก2อติกไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะ50ทีละสบายตัวสบายใจนะฮะอันนี้นะครับหมดข้อ3เหลือข้อสุดท้ายขอกินน้ำก่อนเขินจนเหนื่อยเลยวันนี้เขาเรียกว่าเขินจนเหนื่อยเอามีคนนั่งทำตามไปด้วยขณะที่สอนมีคนนั่งทำตามไปด้วยอ่ะ
เตือนนิดนึงนะครับมีบางคนนะฮะไปทำผิดนะครับบางคนไปเก่งบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกทั้งก้นทั้งต้นขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าทำไมทำแล้วปวดเอวทำไมทำแล้วปวดขาอะไรเงี้ยแปลว่าคุณโฟกัสผิดจุดนะครับมันไม่ใช่วิธีการที่ผมบอกว่าให้ขมิบแล้วค้างไว้เนี่ยคือไปเก่งทั้งก้นทั้งต้นขาทั้งสะโพกหรือเอวนะฮะอันนี้ทำผิดนะครับถ้าทำแล้วปวดในปวดเอวปวดก้นปวดต้นขาปวดอะไรเงี้ยแปลว่าคุณเก่งผิดที่นะครับอย่างที่ผมบอกในตอนแรกนะฮะโฟกัสเหมือนเวลาเราฉี่แล้วเราตัดฉี่นั่นแหละเขาเรียกว่าขมิบนะครับเหมือนเราจะหยุดฉี่อ่ะเหมือนเราฉี่อยู่แล้วจะหยุดฉี่อย่างเงี้ยลักษณะการเก่งกล้ามเนื้อแบบนั้นน่ะคือการขมิบช่องคลอดที่ถูกนะฮะอย่าไปเก่งผิดที่นะฮะอันนี้สำคัญนะหลายคนไปทำผิดบอกโค้ชสอนไปหนูไปทำไมหนูปวดเอวบอกเฮ้ยคุณไปเก่งเอวผิดแล้วบางคนบอกปวดก้นมากเลยครับปวดต้นขาบอกไม่ใช่แล้วอันนั้นเก่งผิดส่วนแล้วนะครับให้เก่งให้ถูกจุดโฟกัสให้ถูกจุดมันถึงจะเกิดผลประโยชน์ที่ดีต่อตัวเองนะฮะข้อ4ข้อสุดท้ายเป็นเรื่องที่ทำถ้าเรื่องที่ทำให้น้องสาวเราใจนะครับคือ1คือไอ้ข้อที่4เนี่ยคือน้ำหล่อลื่นนะครับหลายๆคนมีปัญหาน้ำหล่อลื่นแห้งน้ำหล่อลื่นน้อยหรือบางคนมีปัญหาน้ำหล่อลื่นมากหรือเยอะเกินไปนะครับอ่ะมาดูเรื่องน้ำหล่อลื่นมากหรือเยอะเกินไปก่อนเอาจริงแล้วนะการที่มีน้ำหล่อลื่นมากหรือเยอะอ่ะถ้าเป็นผมชอบเลยนะถ้าผมเจอผู้หญิงที่มีน้ำหล่อลื่นมากหรือเยอะผมจะรู้สึกว่ามันง่ายเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วผู้ชายก็ไม่เจ็บผู้หญิงก็ไม่เจ็บแล้วมันก็เกิดความคล่องตัวในการที่เราจะมีท่าทางต่างๆในเกมรักนะฮะสำหรับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนอกจากว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยพอมีน้ำหล่อลื่นเยอะไปแล้วดันไปเจอผู้ชายที่น้องเคเล็กนะฮะน้องเคเล็กกว่าปกติเล็กกว่ามาตรฐานเนี่ยแล้วประกอบกับช่องคลอดหลวมด้วยมันก็เลยทำให้เกิดความหลวมไม่กระชับแล้วผู้หญิงก็ขาดความมั่นใจหรือยิ่งถ้าไปโดนผู้ชายที่น้องเคเล็กแล้วมาทักคุณบอกว่าโอ้ทำไมน้ำเยอะจังทำไมหลวมจังเพราะของเขาเล็กมันไม่ใช่ความผิดคุณมันเป็นความผิดผู้ชายนึกออกไหมฮะมันก็เลยทำให้ผู้หญิงบางคนขาดความมั่นใจเสียเซลล์ว่าตัวเองน้ำหล่อลื่นเยอะแล้วผิดปกติจริงๆคุณปกติแต่เขาไม่ปกติเพราะของเขามันเล็กแต่มันก็มีวิธีการแก้ไขนะฮะคุณก็ฝึกขมิบอย่างนี้เหมือนกันนะครับบางทีถ้ามันหลวมไปเจอน้องเคเล็กมากเกินไปคุณก็ใช้วิธีการฝึกขมิบเหมือนที่ผมสอนไปในข้อเมื่อกี้นะครับและถ้าขมิบระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ได้ด้วยมันก็จะช่วยทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเหมือนกับคุณตอดเขาด้วยในระหว่างที่คุณมีเพศสัมพันธ์อยู่กับเขาอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขนะฮะมันไม่ใช่เรื่องเสียนะมันเป็นเรื่องดีนะฮะยิ่งแก่ตัวไปอ่ะถ้ามีน้ำหล่อลื่นเนี่ยมันจะทำให้ไม่เจ็บนะครับส่วนคนที่มีน้ำหล่อลื่นน้อยหรือช่องคลอดแห้งเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่จะเกิดมาจากภาวะทางความเครียดนะฮะบางคนเครียดทำงานเครียดโควิดเครียดรายได้เครียดผัวมีเมียน้อยเครียดแฟนนอกใจอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ไม่มีน้ำหล่อลื่นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าบางคนเคยมีน้ำหล่อลื่นแล้วอยู่ๆไม่มีน้ำหล่อลื่นเนี่ยอาจจะเกิดเป็นจากสาเหตุความเครียดก็ได้คุณต้องพยายามคลายเครียดรีแลกซ์ตัวเองผ่อนคลายโดยเฉพาะเวลามีเพศสัมพันธ์อย่าวิตกกังวลแล้วก็อย่าทำให้เกิดความเครียดสะสมในระหว่างวันนะครับอีกอันนึงนะฮะอันนี้เห็นมากจากคนที่หลังจากคลอดบุตรบางคนมีบุตรคนแรกก็เป็นหรือบางคนมีบุตรมาแล้ว2คน3คนแล้วเป็นนะฮะเนื่องจากฮอร์โมนทางเพศตกฮอร์โมนเพศหญิงน้อยลงเพราะว่าเวลาคนผู้หญิงคลอดลูกเนี่ยใช้ฮอร์โมนเยอะนะฮะปริมาณฮอร์โมนในร่างกายมันต่ำอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์นะฮะอาจจะต้องไปตรวจภายในแล้วก็สอบถามหมอหรือไปปรึกษาหมอผู้หญิงก็ได้ถ้าเขินอายนะฮะว่าเนี่ยเราเป็นอย่างนี้หลังจากเราคลอดลูกมาแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศเลยเรามีน้ำหล่อลื่นน้อยช่องคลอดแห้งจะรักษายังไงให้หมอตรวจฮอร์โมนหน่อยต้องกินยาไหมหรือต้องอะไรไหมนะฮะอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ดีกว่าอย่ารักษาเองหรืออย่าซื้ออะไรมากินเองนะครับถ้าคุณน้ำหล่อลื่นแห้งหรือช่องคลอดแห้งมาจากการที่ฮอร์โมนคุณตกนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากคนที่มีลูกหรือเพิ่งคลอดลูกมานะครับสุดท้ายนะฮะเกิดจากเคมีทางเพศหรืออารมณ์ทางเพศไม่มีนะฮะน้ำหล่อลื่นแห้งเนี่ยนะฮะบางคนไปเจอผู้ชายที่โอ้โหรักมากผู้ชายเป็นคนดีแต่เคมีไม่ตรงกันเลยกลิ่นตัวเขาก็ไม่ใช่น้ำเสียงเขาก็ไม่ใช่ลีลาท่าทางเขาก็ไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นไม่เล้าลมเลยไม่เคยเอาใจไม่เคยเอาอกเอาใจเลยมันก็ทำให้คุณไม่มีอารมณ์ทางเพศกับเขาแล้วพอเวลามีเพศสัมพันธ์คุณก็ไม่มีน้ำหล่อลื่นมานะฮะอันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนผู้ชายไม่รู้จะช่วยแนะนำยังไงนะฮะส่วนใหญ่ผมก็จะแนะนำว่าคุณต้องพยายามบิ้วตัวเองถ้าไปเจอแฟนที่เคมีไม่ตรงหรือไม่เล้าลมเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วนะปัญหาที่เคมีทางเพศไม่ตรงกันเนี่ยมันแก้ไม่ได้จริงๆนะฮะนอกจากเปลี่ยนคนเท่านั้นเลยผมจะบอกให้รู้นะฮะทนดันทุรังก็ทรมานนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับทั้งหมดนะฮะทั้งคนที่มีน้ำหล่อลื่นเยอะเกินไปหรือคนที่ไม่มีเลยช่องคลอดแห้งเนี่ยมันมีทางแก้ไขทั้งนั้นนะครับอย่าไปกังวลอย่าทำให้เป็นพารานอยในชีวิตนะฮะเพราะยิ่งคุณเครียดปัญหานั้นมันจะยิ่งหนักกว่าเดิมนะครับอย่าไปเครียดทุกอย่างมีทางออกนะครับอย่างบางคนที่อายุเยอะผู้หญิงบางคนหมดประจำเดือนหรือบางคนแบบ
ไปตัดมดลูกทิ้งเพราะเป็นมะเร็งหรือเป็นเนื้อร้ายอะไรอย่างเงี้ยทำให้น้ำหล่อลื่นปริมาณมันน้อยลงหรือมันแห้งไปนะครับสามารถใช้เจลหล่อลื่นแก้ปัญหาได้นะครับผมแนะนำให้ใช้เจลหล่อลื่นแบบสูตรน้ำนะฮะเพราะมันจะไม่ค่อยแพ้มันจะไม่ค่อยระคายเคืองแล้วมันล้างออกง่ายนะฮะลองไปอ่านดูตามพวกร้านบูตามร้านวัตสันหรือไอ้พวกร้านขายยาหรืออะไรเงี้ยนะฮะเจลหล่อลื่นที่ใช้สำหรับร่วมเพศนะครับไปอ่านดูเขาจะเขียนเอาไว้นะฮะแล้วก็สูตรน้ำ water bed ภาษาอังกฤษเขาเขียนว่า water bed นะฮะอันนี้ก็จะช่วยบรรเทาให้ไม่เจ็บไม่แสบในช่องคลอดได้นะครับอ่ะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็ตามนะครับไลน์มาถามผมได้ที่ line at tenovic นะครับถ้าคุณดูผมอยู่ใน Facebook ลิงก์ไลน์ผมจะอยู่ข้างบนนะฮะดูอยู่ใน YouTube ลิงก์ไลน์ผมจะอยู่ข้างล่างนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกใครอยากจะปรึกษาผู้หญิงด้วยกันถึงเรื่องปัญหาทางเพศปัญหาความรักที่แบบไขข้อข้องใจไม่ได้เนี่ยติดต่อเข้าไปอยู่ในกลุ่ม Secret Room Plus ได้นะฮะอยากเข้ากลุ่มมีค่าแรกเข้าต้องทักผมมาที่ line @tenovic เหมือนกันนะครับรวมไปถึงใครที่อยากซื้อคอร์สออนไลน์ผมนะฮะตอนนี้ผมมีอยู่4คอร์สนะครับคือ Base Bible อย่างที่บอกคือคัมภีร์เบื้องต้นสำหรับผู้หญิงอ่อนประสบการณ์อยากเรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์นะครับทั้งเรื่องการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมความเข้าใจท่ารักรูปแบบของน้องเคเนี่ยจะสอนอยู่ใน Base Bible นะฮะคอร์สที่2คือ Base Advanced ยกระดับเรื่องบนเตียงให้มันแอดวานซ์กว่าเดิมนะฮะเรื่องนี้จะสอนเทคนิคทั้งเรื่องบนเตียงให้เป็นสาวฮอตและก็การปฏิบัติสามีปฏิบัติแฟนให้เขาหลงให้เขารักไปไหนไม่รอดนะฮะมันจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับท่าอยู่บนท่ารักแอดวานซ์นะครับพัฒนาท่าหน้าเบื่อให้มันไม่น่าเบื่อนะฮะการใช้ปากขั้นเทพนะฮะการนวดปลุกอารมณ์นวดปฏิบัติการอาบน้ำฟอกสบู่น้องเคนะฮะบทรักแฟนตาซีอะไรพวกนี้จะอยู่ในเบสแอดวานซ์นะครับอีกคอร์สหนึ่งชื่อว่าฟินเทราปีนะฮะคอร์สนี้เป็นคอร์สบำบัดสำหรับคู่รักที่อยู่กันมานานหรือไม่นานก็ตามแต่มีปัญหาเรื่องบนเตียงว่ามันเข้ากันไม่ได้มันไม่เสร็จมันเสร็จช้ามันเสร็จเร็วแฟนนอกใจทะเลาะกันบ่อยไม่มีอารมณ์ทางเพศอันนี้ต้องมาเรียนฟินเทราปีนะครับเพื่อแก้ไขบำบัดปัญหารักที่มันแย่ลงให้มันดีขึ้นนะครับสุดท้ายคือออนแอดวานซ์นะครับไม่เกี่ยวกับเพศแล้วอันนี้จะเป็นเรื่องของการฝึกสร้างเสน่ห์ให้ผู้หญิงปรับทัศนคติให้ตนเองเป็นคนมีเสน่ห์เข้ากับคนง่ายเข้ากับสังคมที่ทำงานกับเพื่อนฝูงกับญาติพี่น้องผู้ชายได้นะฮะรวมไปถึงการเลือกผู้ชายหรือการวางตัวที่จะเป็นแฟนที่ดีกับผู้ชายลักษณะต่างๆนะฮะในคอร์สนี้ผมจะมีผู้ชาย7แบบมาให้คุณแล้วว่าให้คุณดูว่าคุณเจอกับผู้ชายแบบไหนและจะมีวิธีรับมือกับผู้ชายแต่ละแบบยังไงหรือบางคนเดทกันอยู่เนี่ยเวลาเดทจะวางตัวยังไงให้ผู้ชายติดเบ็ดนะฮะให้ผู้ชายตกเป็นเหยื่อเรานะฮะเราจะต้องไม่เป็นเหยื่อผู้ชายแต่เราต้องทำให้ผู้ชายตกเป็นเหยื่อเรานะฮะอันเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลการบริหารเสน่ห์จะอยู่ในคอร์สon advance นะครับถ้าสาวๆสนใจก็มาสอบถามผมได้ที่ line @channelweek เหมือนกันอ่ะวันนี้จบแล้วคอนเทนต์ผมมีเท่านี้มีคำถามอะไรน่าสนใจไหมขอแอบดูนิดนึงเห็นเมื่อกี้คนถามมาเยอะวันนี้วาระแซ่บมากขอบคุณครับโค้ชคะก่อนที่เราจะเป็นเมนมีความต้องการมากเป็นพิเศษและช่วยตัวเองบ่อยผิดปกติไหมคะไม่ผิดปกตินะฮะก่อนมีประจำเดือนผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับถ้าอยู่ในวัยเจริญพันธุ์วัยกำหนัดเนี่ยนะฮะมักจะมีอารมณ์ทางเพศสูงเนื่องจากฮอร์โมนทางเพศถูกขับออกมาใช้งานนะครับในระบบที่ประจำเดือนเนี่ยเวลามีประจำเดือนเนี่ยก็คือก่อนที่จะมีประจำเดือนคือร่างกายรังไข่สร้างไข่ขึ้นมาแล้วก็เกิดการตกไข่นะฮะถ้าไข่นั้นไม่ได้ถูกผสมพันธุ์จากอสุจิมันก็จะกิ้งไหลลงมาในมดลูกแล้วกลายเป็นประจำเดือนนะครับแล้วร่างกายเนี่ยก็ต้องใช้ฮอร์โมนเพศเพื่อที่จะขับไอเลือดที่เสียนั้นอ่ะให้ออกมาทางช่องคลอดนะครับมันเป็นระบบอย่างนี้เกิดขึ้นทุกเดือนนะครับใน1เดือนผู้หญิงจะตกไข่1ครั้งไข่จะอยู่ในรังไข่เป็นไข่สวยๆรอให้ผู้ชายมาผสมนะฮะแต่ถ้าไม่มีผู้ชายมาผสมหรือคุณป้องกันมันไว้จากยาคุมหรืออะไรก็ตามมันก็จะกิ้งกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกตกลงมาที่มดลูกนะฮะแล้วมันก็จะกลายเป็นเลือดเสียแล้วมดลูกก็จะขับเลือดเสียออกมากลายเป็นประจำเดือนทุกเดือนจะต้องเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะฮะดังนั้นไอ้ระหว่างที่ตกไข่เนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณของฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะทำให้คุณมีอารมณ์ทางเพศเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะในระบบการสืบพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยหรือสัตว์โลกทุกชนิดเนี่ยนะฮะเวลาร่างกายผู้หญิงตกไข่เนี่ยก็จะต้องเกิดอารมณ์ในช่วงนั้นเพื่อที่จะได้มีผู้ชายมาผสมพันธุ์แล้วเกิดการปฏิสนธิเพื่อสืบสานเผ่าพันธุ์ต่อไปอันนี้คือลักษณะของธรรมชาติเลยไม่ต้องแปลกใจถ้าคุณจะมีอารมณ์ในช่วงที่ร่างกายตกไข่หรือก่อนการมีประจำเดือนนะฮะเพราะมันเป็นช่วงที่เหมาะแก่การตั้งครรภ์นั่นเองธรรมชาติก็เลยสร้างให้ผู้หญิงมีอารมณ์เพื่อจะได้เกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกตินะฮะ
มีคนบอกว่าไม่ต้องขมิบขายยากให้ทำรีแพร์เลยโอ้โหเอาเงินฟาดเข้าไปใช่ไหมฮะเราจะไม่เสียเวลาเฮ้ยแต่ผมบอกถ้าขมิบมันอยู่ในระยะยาวนะฮะมันอยู่ได้ถาวรถ้าคุณขยันเหมือนออกกำลังกายอ่ะถ้าอยากหุ่นดีก็ต้องออกกำลังกายทุกวันแล้วหุ่นจะดีระยะยาวนะฮะไม่ใช่ไปดูดไขมันหรือไปกินยาลดความอ้วนอันนั้นมันไม่ได้ช่วยให้หุ่นคุณดีระยะยาวนะฮะคุณดูดไขมันออกไปแป๊บเดียวคุณกินมันก็กลับมาพอกใหม่คุณกินยาลดความอ้วนคุณเสียสุขภาพจิตด้วยนะฮะหรือพอกลับมาอ้วนแล้วอ้วนโยโย่เหมือนกันคุณฝึกขมิบอ่ะมันอยู่กับคุณนานกล้ามเนื้อช่องคลอดมันฟิตจากกล้ามเนื้อนะฮะการทำรีแพร์คุณต้องเข้าใจนะรีแพร์คือการเย็บปากทางเข้าให้มันมาชิดกันนะฮะมันคือการเย็บมันไม่ใช่ธรรมชาติแต่ถ้าคุณฝึกขมิบเนี่ยมันคือการบริหารกล้ามเนื้อตรงนั้นจากธรรมชาติกล้ามเนื้อของคุณจะแข็งแรงกระชับแล้วอยู่ในระยะยาวแล้วอย่างที่บอกเวลาคุณมีอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันไวต่อความรู้สึกการทำรีแพร์มันไม่ได้ทำให้ความรู้สึกคุณมันหรือกล้ามเนื้อตรงมันแข็งแรงนะฮะมันเย็บให้มันแน่นขึ้นเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจให้ดีๆนะฮะเงินอาจจะไม่สามารถทำได้ทุกอย่างนะฮะต้องขยันความขยันถึงจะทำได้ทุกอย่างนะฮะก่อนมีประจำเดือนส่วนใหญ่จะแปลงร่างเป็นเสือเกลียวกราดอาจารย์เวลามีอะไรกับแฟนปวดหน้าขาสองข้างเป็นเพราะอะไรทำท่าเดิมซ้ำๆนานเกินไปน่าจะเป็นท่านั้นเอ้ยน่าจะเป็นไปได้แบบนั้นนะฮะอยากทราบค่าใช้จ่ายแต่ละคอร์สรบกวนทักมาที่ LINE @tennerweek นะครับเดี๋ยวดูจบแล้วลิงก์ LINE ผมอยู่ข้างบนนะครับกดลิงก์สีน้ำเงินเข้ามาได้เลยนะครับแล้วมาสอบถามผมได้เลยนะฮะถึงเรื่องราคาคอร์สต่างๆนะครับมีใครถามอะไรไหมฮะสามีไม่ทำการบ้านอันนี้ผมมีคลิปพูดเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับอยู่ใน YouTube กับ Facebook ครับกิ๊กนะครับพิมพ์ชื่อนี้เลยนะฮะทำไมผู้ชายไม่ทำการบ้านแล้วก็เว้นวรรค Secret Room ภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมามีอยู่2คลิปเรื่องนี้นะครับสวัสดีจากเบลเยียมยินดีต้อนรับนะครับสาวยุโรปนะฮะชอบดูรายการของโค้ชขอบใจครับไอ้ขอบใจครับขอบคุณครับขอบใจครับท่านอาจารย์สอนได้ลึกซึ้งขอบคุณครับขมิบที่ดีที่สุดช่วยให้มีความรู้สึกมีความสุขเห็นไหมมีคนคอนเฟิร์มแล้วคุณน้องคนนี้ก็บอกว่าขมิบดีที่สุดค่ะช่วยให้มีความรู้สึกและมีความสุขค่ะเห็นไหมมีคนคอนเฟิร์มแนวทางของผมนะฮะโค้ชพูดเพราะน่ารักขอบคุณนะครับขมิบแล้วปวดท้องแปลว่าผิดวิธีนะฮะคุณเก่งผิดที่คุณไปเก่งที่หน้าท้องคุณไม่ได้เกรงที่กล้ามเนื้อช่องคลอดเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ที่มีคนมาบอกผมว่าขมิบแล้วปวดเอวขมิบแล้วปวดก้นเนี่ยไปเกรงผิดส่วนลองโฟกัสใหม่เหมือนที่ผมบอกเหมือนคุณหยุดปัสสาวะแล้วหยุดขมิบปุ๊บนั่นอ่ะมันคือการขมิบที่ช่องคลอดนะฮะถ้าไปเกรงท้องเหมือนซิทอัพนั่นคือคุณได้กล้ามท้องคุณไม่ได้ได้กล้ามน้องสาวนะฮะคนละส่วนกันนะฮะตกข่าวเยอะผิดปกติไหมคะเยอะแล้วมีกลิ่นเหม็นหรือมีสีเข้มด้วยหรือเปล่าถ้าเยอะเฉยๆอาจจะเป็นช่วงก่อนและหลังประจำเดือนนะฮะแต่ถ้าเยอะแล้วมีสีออกเป็นสีชมพูหรือมีสีเป็นสีแบบเขียวๆแล้วเหม็นคาวอันนี้คือผิดปกติอาจจะต้องไปหาหมออาจจะเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อราอะไรที่มันผิดปกตินะฮะเสียงอ่อนเสียงหวานเสียงนุ่มขอบคุณครับดูคลิปย้อนหลังน่าจะครบแล้วโอเควันนี้พอแค่นี้นะเกินเวลาแล้วหรือยังพี่เจี๊ยบบิวตี้จ๋าพี่เจี๊ยบบิวตี้จ๋าเกินเวลาหรือยังจ๊ะเดี๋ยวกูจะได้ปิดไลฟ์อันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีคืออาทิตย์หน้านะครับอาจจะมาวันอังคารเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใครมีคำถามเหมือนเดิมนะครับทักผมไปที่ LINE @tennerweek สอบถามกันได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับบางทีถ้าผมหลับก็จะเป็นน้องสตาฟช่วยตอบให้แอดมินนะฮะแต่ถ้าเจอผมก็ตอบเองนะครับทุกปัญหามีทางแก้นะฮะอย่าเก็บกุ้มใจไว้คนเดียวอย่าเครียดอยู่คนเดียวนะครับปรึกษาผมเขินก็สามารถเข้าไปในกลุ่ม Secret Room พัดไปปรึกษาสาวๆด้วยกันก็ได้อาจจะเขินน้อยลงนะฮะแต่ยังไงผมไปแอบตามอ่านทุกคนแหละไม่ต้องห่วงอันไหนผมจะช่วยตอบได้ผมก็ช่วยตอบนะฮะมีคนถามว่าไป TikTok หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะว่าจะไปหรือไม่ไปนะครับโอเคนะฮะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ขอให้สาวๆของผมทุกคนมีความสุขนะฮะมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็อย่าไปทุกข์อย่าไปเครียดมากหาทางผ่อนคลายจากสถานการณ์บ้านเมืองปัญหาโรคภัยไข้เจ็บนะครับดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยไม่ติดเชื้อโควิดไม่ป่วยเป็นโรคโควิดมีความรักที่สดใสแข็งแรงชีวิตและหัวใจสมบูรณ์ทุกคนนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับกู๊ดไนท์ราตรีสวัสดิ์สาวๆขับกิ๊กนะครับฝันดีนะครับจุ๊บๆไปแล้วนะครับรอTikTok